สวัสดีครับผมเขียวคาราบาวในสมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลนี้นะครับเพื่อนเรียนฟิลิปปินส์เรียกผมสั้นๆว่าเขียว Any discount? How much discount would you like? 80% Ay bajato Quítate de aquí เพื่อนผมคนนี้ชื่อไข่มันมาเรียนที่นี่เหมือนกันกับผมไอ้ไข่เนี่ยแหละครับที่เป็นคนพาเพื่อนนักเรียนใหม่คนหนึ่งของมันมารู้จักกับผมเรื่องมันก็เริ่มจากตรงนี้แล้วครับเฮ้ยมาทำอะไรอยู่วะนี่มึงดูหนังสือโป๊กลางตลาดเนี่ยนะเฮ้ยก็ตาเขามีไว้ดูจริงป่ะเออกูรู้แต่ว่ามันประเจิดประเจ้อไปหน่อยเฮ้ยหรือว่ามึงชอบดูผู้หญิงเฮ้ยแน่หรือว่าเฮ้ยไปเลยไปเลยกูว่าตอนนี้หน้าที่มึงอะเล่นดนตรีก่อนเลยเว้ยเพราะว่ากูไม่อยากถูกไล่ออกเฮ้ยเฮ้ยกูมีเรื่องจะบอกมึงด้วยเฮ้ยกูว่าเราต้องหามือเบสมาเล่นแทนแล้ววะไอ้ปินน่ะมันบอกมันได้งานใหม่อีกอย่างวงเราเป็นวงนักศึกษาไทยในฟิลิปปินส์แต่เสือกมีมันเป็นฟิลิปปินโนอยู่คนเดียวทำไงต่อไปวะเฮ้ยเอางี้กูรู้จักอยู่คนหนึ่งเว้ยมันเป็นนักศึกษามาเรียนใหม่แต่ว่ากูเคยเห็นมันเล่นแล้วนะเว้ยมันเล่นใช้ได้เลยงั้นก็แล้วแต่มึงแล้วกันเดี๋ยวไปถึงร้านมันเข้าไปรอกูข้างในก่อนเลยเดี๋ยวกูจะไปตามมันมาเล่นพี่เขียวยิงมือเบสผมเปล่าจริงดิ 3,000 เปโซไปแล้วพี่ไปกวนแล้วตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าทั้งเรียนใหม่คนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมไปทั้งชีวิตตอนแรกที่เจอกันน่ะผมยังจำได้แม่นเลยThank you.
แล้วก็เบลนสบายดีเป็นไงพี่มันมากเมื่อกี้ฟังข้างนอกสุดยอดเลยว่าสบายดีโอเคเห็นไอ้เขียวไหมอยู่ด้านในเออมีเดทใหม่เหรอเออนะเดี๋ยวกูไปหาเขียวก่อนเดี๋ยวคุยกันคนที่กูพามาเนี่ยมันใช้ได้เลยเฮ้ยแอดนี่เขียวเขียวแอดจะลองซ้อมมันก่อนไหมไม่มีเวลาแล้วว่ะงั้นก็เล่นเลยแล้วกันเฮ้ยตกลงเล่นกีตาร์ใช่ป่ะอ้าวแล้วใครเล่นเบสวะเออกูเล่นเองก็ได้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับพวกเราเป็นวงที่รวมตัวกันมาจากนักศึกษาไทยในฟิลิปปินส์ครับจุดเริ่มต้นเล็กๆของวงเราเสียงแรกที่ผมได้ยินจากแอดคือเสียงเพลงถึงคาราบาวเนี่ยแปลว่าควายเว้ยและที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะนอกจากแปลว่าควายแล้วนะเว้ยยังแปลว่าชนชั้นแรงงานด้วยเออนี่แล้วมันก็มีอนุสาวรีย์ควายด้วยนะอยู่ใกล้ๆนี่ไงไปปะเออไปดูป่ะล่ะไปดิDo you want to go with me to see ควาย What okay. No ควายอนุสาวรีย์ควายเราได้ชื่อวงแล้วอ่ะมึงอย่าบอกนะว่าคาราบาววงคาราบาวเฮ้ยเอาเอ้ยกูเอาด้วยคนวะเขียวแม่งฮาดีกูชอบเฮ้ยดีเหรอวะชื่อนี้ชื่อนี้แหละเขียวเราจะใช้ควายเนี่ยแหละนำทางให้เราว่าชื่อนี้แหละเจ๋งตรงไหนวะมึงดูเอาแล้วกันอนุสาวรีย์ควายจนนะมึง
เสียงโฆษณาของนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องที่ดีงามมาพูดจามีหนังมาฉายให้ชาวไร่เปิดเพลงนี้แล้วเจ้าลูกคนนี้ได้ดูได้ชมกันทั่วหน้าระรื่นตื่นตาเอาแอลจะไปไหนเดี๋ยวก่อนสิครับแม่เพลงอ่ะมันมีอีกตั้งเยอะนะลูกถ้าเราเรียนรู้ได้อ่ะมันก็จะดีครับแอลแอลอย่าเพิ่งไปครับแม่แป๊บนึงอ่ะเอานี้ไปอันนั้นอ่ะพ่อเขาซื้อไว้เล่นเองอันนี้แม่ซื้อให้ใหม่เป็นนักร้องใช่ไหมลูกต้องฝึกให้แข็งแรงฝึกให้เข้มแข็งอ่ะขั้นแรกอ่ะก้มลงไปในโอ่งเออทั้งคู่เลยลูกอ่ะเออเอาดังๆเลยดังๆเลยพ่อเป่าปากดังๆดังๆอีกให้คนทนอ้าวพอขึ้นมาเออต้องฝึกอยู่อย่างนี้ก่อนเสียงเราจะได้ทนแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองอย่างชัดเจนอ่ะเราจะเป็นนักร้องเราต้องร้องให้คนเขาได้ยินแล้วก็ได้ยินอย่างชัดเจนเขาจะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเสียงนกโพระดกเสียงนกโพระดกมันร้องโหโปกโอ้ยคาราบาวเต้ตะปูยามาเมงกับพี่เต้คาราบาวมาเมงกับพี่ปูยานคุณตะปูตัวเนี้ยคุยไปแล้วมาลิกาจังบาติสวัสดีครับพ่อไปแล้วพ่อแอนก็จบแล้วนี่ว่าเฮ้ยเขียวมาโน่นละเฮ้ยเป็นไงบ้างไม่สบายป่าววะไม่ไหวมึงพักก่อนได้นะเว้ยกูว่าคราวนี้พักยาวเลยล่ะใช่ไหมแอนคืออะไรวะจบแล้วต้องกลับเมืองไทยว่ะว่าเล่นเสร็จแล้วค่อยคุยกันว่ารีบไปดีกว่าเริ่มช้าแล้วที่พวกเรากำลังรอคอยกำลังมาถึงแน่นอนนะI would like to speak in Thai เพื่อนผมนะครับเขาจะเล่นที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายคืนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียนจบแล้วฮะแล้วก็เขาตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่ที่พวกเราจากมานานประเทศไทยครับThank you.
excuse me. Can I borrow you newspaper? Walang problema. Thank you. Ano naman? Ed? ไปเว้ยเฮ้ยแอดเป็นไรวะงานดูเอาเองแล้วกันอะไรของมันวะแอดเคยบอกกับผมว่าที่มาเรียนฟิลิปปินส์เพราะพ่ออยากให้แอดไกลจากเรื่องการเมืองผมไม่รู้หรอกว่าพ่อแอดทำสำเร็จหรือเปล่าผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าแอดเคยเป็นคอมมิวนิสต์บนพื้นดินเปรียบดังลิ้นกระทบฟันมีวันพลาดหนุ่มสาวเอ่ยเคยคิดไหมไว้วันนั้นวันพันไวใจพันกายเรียนรู้ไปอย่าให้เหินเกินความจริงรักของบิดอนและมารดาดำฟ้ากว้างไกลสุดสายตาหนุ่มสาวเอ่ยเคยคิดไหมใครปรารถนาเลี้ยงลูกน้อยคอยเติบกล้าเลี้ยงข้าวปลาอีกขนมและนมเนยใจเอ่ยดวงใจใครคิดบ้างสายเลือดสร้างเรามากลับหาใจสายเลือดเส้นหล่อเลี้ยงเราเติบไปสัมผัสไออุ่นแต่ดังแม่ตนช่วงนี้ระวังหน่อยนะพี่หรือเปล่าผมเขียวนะเขียวว่าไงกลับประเทศไทยมายังกลับมาแล้วพอดีวันนี้ผมเล่นกับเพื่อนที่ดิเกนผับอ่ะสนใจมาแจมด้วยกันหน่อยไหมเล่าเรื่องแอดให้เพื่อนในวงฟังอ่ะเขาเลยอยากให้ลองชวนแอดมาสนุกด้วยกันคิดถึงว่าหาเบอร์แทบตายเล่นเสร็จแล้วนะ
บอกให้มาคุยกับครูที่ห้องพี่อยากได้น้องไปทำงานที่นี่แต่ถ้าจะมาเล่นเนี่ยต้องแต่งตัวเสียใหม่นะน้องดนตรีเขาใช้หูฟังกันครับงั้นมึงก็เอาหูมึงไปรออยู่ข้างนอกแอดแอดเขียวเดี๋ยวมึงอยู่ก่อนแป๊บนึงเพื่อนมึงอ่ะจบมาจากนอกแน่นะทำไมแต่งตัวปอนแบบนี้วะเอาไว้เดี๋ยวผมจะลองคุยกับมันให้ครับว่าแต่พี่เคป่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบบอกมันให้นะครับไปแอดคืออย่างเงี้ยผู้จัดการเขาอยากให้มึงมาเล่นกับกูที่นี่ด้วยเอาปะวะกูขอคิดดูก่อนวะแม่งไม่ถูกชะตาแล้วก็เรื่องแต่งตัวของมึงด้วยก็แต่งให้เขาหน่อยละกันอะไรวะนี่ไปสนใจนะพรุ่งนี้มึงมาเล่นกับกูเลยเออได้เฮ้ยเขียวเรามาตั้งวงทำเทปกันที่นี่ดีกว่าโอ้กูไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวนะแอดกลางวันเนี่ยกูเป็นวิศวกรด้วยกูก็สถาปนิกเราออกมาทำด้วยกันเลยโอ้ มันไม่ง่ายไปหน่อยวะแอดมันยากก็เพราะมัวแต่ไปคิดนี่แหละแล้วชื่อวงอะคาราบาวไงเล่นแบบไหนแนวไหนเพื่อชีวิตนี่แอดแต่งเองเลยเหรอเอาวะงั้นมาลองเพื่อชีวิตกันสักตั้งหนึ่งแต่คาราบาวเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ก็โอเคนะแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยควายเลยนะเว้ยคำนี้อุ้ยเชื่อเหอะเราว่าเรามากันถูกทางแล้วเว้ยเขียวมากเว้ยโอ้โหบ้านหรือห้องสมุดวะเนี่ยว่าตรงนี้ใหม่ดีกว่าวะเออว่าน่าจะมีกีตาร์ประสานสองตัวด้วยเอ๊ะลองเลยดีกว่ามาขี้พอดีเลยมึงจะเอากำไรชีวิตเป็นทองคำสักก้อนสองก้อนนะมา
เนาะมันจะเจริญไปถึงไหนกันวะเนี่ยสร้างกันจังมันก็แค่วัตถุอะไรเฮียครับตกลงขายขาด 6,000 ที่เหลือเป็นข้าวกันเชอรี่ไปถามสิที่แถวเนี้ยมันเท่าไหร่กันได้ค่ะในห้าง 40,000 ถึงไหมวะเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยแป้งผมจะเจริญหน้าดูเว้ยเจริญกันจริงๆไอ้รู้มันจะสร้างอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยนะแอดถามหน่อยเถอะวะทำไมต้องแต่งเพลงตลอดเวลาแล้วก็ต้องตั้งใจมากขนาดนี้ด้วยสาวๆชอบมั้งเออไม่บอกไม่เป็นไรเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเพราะดีนะสหายแต่งเองเหรอใช่สอนเราแต่งมั่งสิถ้าแต่งดีๆอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงโลกเราได้เลยนะสหายเชื่อเรานะเราชื่อแสงดาวส่วนเด็กคนนั้นน่ะชื่อทับทิมเป็นลูกชาวบ้านแถวนี้แล้วสหายอ่ะมีชื่อไหมเชี่ยวสหายเชี่ยวเนี่ยแหละอาวุธของพวกเราใช้มันให้เป็นประโยชน์นะสหายเชี่ยวต่อให้เราช่วยได้แค่คนเดียวมันก็คุ้มแล้วเราเชื่อนะว่าสหายจะต้องทำได้สหายเจอสหายเก็บไว้เถอะ
งั้นเราขอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะเผื่อวันไหนสหายเกิดเป็นนักร้องดังขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เอาไว้อวดเพื่อนๆได้ไหมแต่ว่าที่ในแผงไม่มีเลยนะเว้ยขายหมดเลยอ่ะแต่สั่งมาอีกลังนึงด้วยอ่ะแนวเนี้ยใช่เลยวะแอดคาราบาวนี่ยังไม่ครึ่งอีกวะครับครับครับโทษพี่โทษครับโอ้ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวดิขายไม่ดีเหรอแปะไม่ใช่เรียกขายไม่ดีอย่างนี้ก็เรียกขายไม่ไล่เลยดีกว่าวะแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีอ่ะลูกลือไปอยู่ไหนมาว่าว่าจะบอกให้เอาบุงหน้าเห็นหน้าแผงว่าเปล่าแบบขายลีลีมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พิกซี่เด้งอย่างนี้แต่งตัวนะก็ต้องจิกๆอย่างนี้ด้วยนี่กระสุนยอกนี่หรือไม่ก็ต้องหล่อหล่ออย่างนุ่งน่ะโลกอีแตกอยู่ที่โลกนุ่งเฮ้ยแปะนั่นเป็นเอกหนังไม่ใช่เหรอเอ้ยอีเป็นนักร้องด้วยนะหลังมากนะหล่อมากด้วยนะมาทุกวันเลยนะเมื่อไหร่จะซื้อสักทีอะน้องไอ้คิด Are you want this นะ If you buy นะ I did count for you อะ 50% โอเคมีเงินไหมหลังฮะมันนี่อะเล่ฮะพ่อกูไม่ให้เล่นกูฝากไว้ก่อนมาลี่กูไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับไปเอามาจากไหนเนี่ยเขาเก็บตังค์ซื้อเองครับพ่อเอากีต้าร์มานี่พ่อห้ามแกแล้วใช่ไหมไม่แกเล่นทำไมแกไม่เชื่อพ่อได้ถ้ามันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้
เก่งอยากจะเล่นอีกไหมนี่คุณทุบกีตาร์ลูกคุณทำไมเขาซื้อมาเองนะผมไม่สนแต่ผมไม่ยอมให้มันเล่นทำไมเล่นดนตรีมันผิดตรงไหนผิดที่มันไม่มีกินไงดนตรีไม่มีอนาคตคืนปล่อยไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยชีวิตของมันจะเป็นยังไงชีวิตของเขาก็จะโตมาไม่ได้เป็นคนแบบคุณยังไงล่ะคะคุณออกไปจากบ้านนี้ได้แล้วไปไปเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรนะมองแม่พวกเธอต้องเล่นให้เก่งให้เก่งที่สุดแล้วเขาก็จะยอมรับเองเฮ้ยเทปใครวะเพื่อนสมัยเรียนอุเทนถวายด้วยกันเรียนจบแล้วมึงทำไรวะแอดผมกลับไปช่วยที่บ้านขายของว่ะนักธุรกิจมันนอกไงถ้าอย่างมึงเป็นนักธุรกิจนะเว้ยอย่างกูแม่งก็มนุษย์อวกาศแล้ววะว่าแต่เนี่ยมันใช้ทำมาหากินได้จริงเหรอวะถ้ามึงเอาจริงมันก็ไม่แน่เว้ยมันเหมือนกันนะไม่ว่าไปไหนก็อย่าเลิกเล่นดนตรีนะเว้ยเพลงบ้าอะไรของแกเนี่ยนี่มันเพลงไทยนะเล็กที่เนี่ยเขาห้ามเดี๋ยวก็โดนไล่ออกกันหมดหรอกกูไปฟังเล่นเองก็ได้วะใครรู้จักบ้างไปส่งกูทีดิกินผับเรนนี่อ้าวเป็นไรวะรถดับว่ะเฮ้ยโอ้ยลงมาช่วยกันเข็นหน่อยดิมาป้าดิพี่แดงไม่ติดสักทีอ่ะเข็นแม่น่ะเฮ้ยติดแล้วเว้ยขึ้นมาเลยอะไรวะเตะปุ๊บติดปั๊บเลยมาดูเราเปล่าวะดูชุดดิเด้งว่ะเฮ้ยอันเล็กเพื่อนกันนี่แหละเอ๋วแอดออกเทปนี่ว่ะนี่ลุงขี้เมาให้ฟังสักเพลงดินี่กูมาตั้งไกลนะเนี่ยมาร้านนี้เพื่อจะฟังเพลงนี้เลยเนี่ยไม่ได้ว่ะเขาห้ามเล่นเพลงไทยนี่เราอยู่ประเทศไหนกันวะห้ามเล่นเพลงไทยมึงก็อย่าเล่นมันเลยใจเย็นลงมาเลยเราเล่นหรอกร้านนี้ใจเย็นเว้ยเล่นใช่ป่ะงั้นเราหนุ่มสุพรรณด้วยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงไทยกันสักเพลงนะครับThank you.
คนขี้เมาหน้าด้านที่ทำแกกินแต่เหล้ากินตั้งแต่เช้าทุกวี่วันหยุดหยุดแอดกูมาหาคุณในห้องไปเก็บของซะแล้วรีบออกไปจากที่นี่ไม่ต้องกลับมาอีกเลยถ้าจะเล่นเพลงไทยห่วยๆของมึงอ่ะไม่ใช่ที่นี่ที่นี่อ่ะกูห้ามดีกว่ามั้งไปปรับกูว่าไม่ดีนะเว้ยนอนดีๆอ่ะมันก็หล่นลงไปตายหรอกจะตายเปล่าวะโอ้ไม่ดียังจะตาบอดใจดำอีกต่างหากคนเราเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราอ่ะเล่นที่ไหนก็ได้เว้ยเอาไงต่อวะครับจะไปเล่นที่ไหนกันดีอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้ว่ะเขียวเราจะไปทำอะไรเอ้าก็ทำอัลบั้มที่สองต่อไงเออกูเอาด้วยแต่งกันเองนี่แหละให้มันรู้ไปเลยว่าจะสู้เพลงฝรั่งไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปลาออกจากวงมึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันอยู่พวกมึงนี่แหละกูว่ามึงไปคิดให้ดีก่อนดีกว่าวงมึงอ่ะดีกว่าวงกูตั้งเยอะวงกูแม่งยังไม่มีอนาคตเลยมึงจะมาลำบากเปล่าๆอ่ะกูเห็นเพลงที่มึงเขียนแล้วไปแล้วกูเชื่อมือมึงก่อนหนึ่งต้องออกไปหาคนเสริมให้ครบวงก่อนกูพอจะรู้จักอยู่บ้างฝีมือดีแน เราได้เล็กมาร่วมวงนะเว้ยวงเราแม่งมีอนาคตแน่นอนเออมึงเห็นอนาคตจากชุดแม่งแล้วการน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่
ือพรานเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นในสวงฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินทำไมวันนี้มึงแต่งตัวมาอย่างนี้วะกูมีเรื่องนิดหน่อยพี่แดงอะขี้นกมีอะไรวะวันนี้กูจะมาลาออกเฮ้ยเฮ้ยเล็กจริงวะเฮ้ยออดกูว่ากูมีเรื่องจะคุยกับมึงเหมือนกันเรื่องพอดีกูไม่เฮ้ยกูล้างมือแล้วนะกูอยากจะถามหน่อยนะที่มึงลาออกเนี่ยเพราะว่ากูโยนเทปเพื่อนมึงหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยกูล้อเล่นนะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงอะคิดดีแล้ววันเนี้ยมึงมาเล่นกับพวกกูเป็นวันสุดท้ายได้เปล่าวะเล่นเสร็จอะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเฮ้ยตู้จัดเต็มขึ้นมาหน่อยสิได้พี่แดงถ้าไม่ไหวก็แล้วผมกลับนะไม่ไม่เว้ยมาด้วยกันกินด้วยกันยาวๆยาวโอ้นิมนต์ครับหลวงพ่อเฮ้ยน้องขอข้าวสวยเดี๋ยวนี้เอาข้าวที่สวยที่สุดเลยนะพี่จะไปขอเมียสักคนไม่เอาข้าวเหนียวไปเลยแล้วข้าวเหนียวไปเลยดีกว่าพี่แกงอย่าได้กันเหนียวพลาดผลบุญส่งผลทันตาเห็นอยากรู้จริงๆเลยนางฟ้านี้ชื่ออะไรนะเบนมึงรู้ได้ไงวะโอ้โหเองนี่มันแน่อ่ะไอ้นี่ช่วยทีนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุเออน้องอุ้ยเอาเฮ้ยรู้งี้แต่งตัวไปเล็กมันก็ดีบอกแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องใส่ข้าวเหนียวด้วยนะเนี่ยไม่ได้กันเหนียวน้องไปนะพี่เลยดีกว่ามอเตอร์ไซค์จะผ่านไหมเนี่ยไปไปไปขาวบางโพวันสู้ไปดูดิเล็กมึงผ่านมาที่ไหนนะStay.
เอาสวัสดีพี่เล็กดีลี่ไงกินหน่อยวะไม่เดี๋ยวเบรกนะนี่นี่แอดเพื่อนเก่าเราเองดีครับตอนนี้เรากับแอดอ่ะกำลังตั้งวงจอกเทปชุด2กันเป็นแนวเพื่อชีวิตนี่สนใจมาอยู่ด้วยกันป่ะจริงๆผมก็อยากจะร่วมวงกับพวกพี่นะแต่อาทิตย์หน้าต้องบินไปนิวยอร์กไปเรียนต่อไม่เป็นไรคนเราอ่ะมันต้องเดินตามความฝันไว้มีโอกาสค่อยร่วมงานกันไอ้เล็กกูว่าอย่ากลัวน้องเลยกลับเถอะวะคราวหน้าเจอกันลิกูลองไปช่วยคนอื่นดูอีกทีเยือนถิ่นเว้ยนี่ดิข่าวว่ากำลังหาคนร่วมวงอยู่เหรอเดี๋ยวมาหาแถวนี้นะเว้ยโทษทีพี่แดงพอดีผมกำลังจะอัดอัลบั้มใหม่ก็เลยว่าจะหาซาวด์เอนจิเนียร์สักคนออสว่างป่ะวะโอเคให้เหมือนซาวอินเดียจริงๆด้วยซาวพี่มันแรงไปพี่ไม่เล่นต่อจะโดนไล่ออกนะมาพวกเรานี่เพื่อนครับนักดนตรีเหมือนกันเฮ้ยมือออกเลยออกเลยห้ามแต่ห้ามเรียนด้วยของกูแพงแต่งตัวอย่างมือไปตีระนาดเลยเฮ้ยอ้วนนี่ใครวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นกูไปหาที่อื่นเถอะวะที่เนี่ยแม่งไม่ได้ซ้อมเพลงหรอกกูจะซ้อมอย่างอื่นมากกว่าอ้วนเลยเอาแม่งเลยโอเคครับใจเย็นจานใจเย็นใจเย็นกูพามาดูนักดนตรีนะเว้ยไม่ได้พาเปิดค่ายมวยไปไปหาแดกในป่านะมึงอะเฮ้ยแอดดับก่อนโอ้ยand one two three four
ตัวนั้นนะครับลำโอเฮดครับโอเคครับผมเบสครับตรง DI อ่ะเก่งชิบเป๋งเลยว่ะไอ้เล็กมันเป็นมนุษย์ต่างดาวป่ะวะแอนอัลบั้มเนี้ยกูมั่นใจแล้วล่ะออกรถใหม่น้องสวยดีอ่ะครับพี่คนเรามันต้องมีการพัฒนากันบ้างมาส่งวงใหม่ครับเปล่าคาราบาวชุดใหม่แปะไอ้ยาเอาไปครึ่งเอาไปครึ่งด่วนเอาอ้าววงลื้อใหม่อีกเลี้ยวแต่ไม่เก็บไว้ขายหน่อยเหรอวงพวกผมเองอ่ะฮะวงลื้อเองเหรอวงพวกลื้อเหรอเดี๋ยวหมดมอเตอร์ไซค์คาราบาวสองวงเก็บไว้ม้วนเดียวพอแบบไอ้ว่าสงสัยว่ะคาราบาวนี่มันแปลว่าอะไรวะภาษาฟิลิปปินส์แปลว่าควายโอ้โหบกลือนี่มึงงั้นเอามาอีก3ม่วงละกันเพราะว่าตลกลีควายโอ้บกลือนี่โอ้โหพวกลือลองอ่านรู้กันมันเสืออีหลาเละเลยนะถ้าอีรู้ว่าคาราบาวแปลว่าอะไรอีหลาเจ็บปวดกว่านี้อีกว่าพวกมึงเตรียมตัวกันเลยนะเดี๋ยวเดินสายทัวร์โปรโมทอัลบั้มกันเองทำเองแม่งอ่ะเป็นไงเป็นกันเว้ยฟังดูเขาท่าดีว่ะไอ้จ้าอุ้ยคอนเสิร์ตไกวๆคอนเสิร์ตคาราบาวใครมึงจะไปรู้ว่าเป็นวงวายุวงแล้วพวกลื้อนี่บ้าบอนะพวกลื้อสี่ส่วนตักอ่ะช่วยกูจำนี่หน่อยดิพรุ่งนี้มีขวดเอามาขายเขียวหยิบยากเออพี่ครับผมหลอด3ยังไม่รวยอยากกินเตาหวยยังไม่มีตังค์อาศัยอยู่เช้าจริงเปิดหมดแล้วกันตึงมาล้างหน้าทุฟังออกปิ่งไทยพวกทางวังไม่ใช่นางมังให้มังเจ็ดปัวแบน2ขวดรวมเป็น1ขวดเท่ากับ1กลมแปะท้ายขวด
ตอนนั้นวงเราแทบไม่มีอนาคตเล็กต้องมาลำบากกับเราจริงบ้านก่อนดีกว่าปลอดภัยกว่าไม่เป็นไรไปดิกลับบ้านก้าวค่อยๆค่อยๆพ่อค่อยๆค่อยๆพ่อเล็กแม่พ่อเป็นไรอ่ะนี่เล็กแกไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรปล่อยก่อนนะเล็กก็พูดก่อนเลยเล็กมาเดี๋ยวพี่เองมาช่วยหน่อยเร็วจอดหน่อยครับจอดหน่อยครับมีคนเจ็บครับมีคนเจ็บครับจอดเลยครับมีคนเจ็บครับจอดเลยครับจอดเลยครับโอ้ลิกเฮ้ยเล็กเล็กระวังเล็กระวังเล็กระวังเล็กพอใจเย็นนะครับลูกต้องต่อพ่อตอนนี้แล้วผมจะเป็นนักดนตรีครับถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องลุกขึ้นมาทำมันจริงจังนะใส่เสื้อคลุมหมอไปก่อนไปแล้วล่ะที่นี่อันตรายมากกี่โมงแล้วครับ
แอดเขียวทำชุดใหม่กันดีกว่ากูว่าคราวนี้ไม่ต้องดีกว่าเดิมทำชุดใหม่เหรอกูจะพาพวกมึงไปค่ายใหม่แต่ค่ายเก่ากูยิ่งเพลงวันนี้พกเนี่ยกูว่าต้องดังแน่นอนนี่ถ้าพวกมึงตาบอดนะกูว่าใช่เลยว่ะโอ้โหเฮียแม่งมองขานจริงว่ะตกลงเอาเป็นว่าเฮียรับไว้แต่ว่ามีข้อแม้เล็กมึงต้องเล่นให้ทั้งสองวงไปก่อนเพราะว่าวงเพรสิเดนต์อ่ะกูยังหามือกีตาร์ไม่ได้และอีกไม่กี่เดือนอ่ะก็ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาด้วยยุ่งชิบเป๋งเลยขาจานรนตีเอาไปจัดการซะดีๆนะเว้ยเช้าได้ไปอเมริกาด้วยอยากไปมั่งจังเว้ยเอาจริงถ้าไม่จำเป็นจริงกูไม่อยากไปหรอกเงินที่มีน่าจะพอจ้างคนฝีมือดีๆมาช่วยอัดเสียงนะเว้ยข้าวที่นี่อร่อยดีว่ะซื้อที่ไหนวะกูสั่งมากินประจำอ่ะไอพวกของดีๆวงเก่าๆกูมาเอ้าเฮ้ยจะไปไหนไปหาเครื่องปรุงไปช่วยวงผมอัดอัลบั้มชุดใหม่หน่อยดิแล้วทำไมพวกกูต้องไปช่วยมึงด้วยวะไปหาที่อื่นไปแล้วพี่ได้มือกีตาร์ที่จะไปทัวร์อเมริกาด้วยหรือยังยังแล้วมึงจะถามทำไมตกลงเฮ้ยทุกคนลุกทำไมอย่างนั้นอะไม่ต้องพูดไปเออไอ้เล็กวงใหม่มึงเป็นไงบ้างวะก็รอมันอยู่รอกูอ่ะเตรียมตัวออกทัวร์โปรโมทอัลบั้มวันนี้พกด้วยออกทัวร์เหรอเฮียมีอะไรวะคือเฮียพอจะมีคนช่วยขนเครื่องดนตรีขึ้นรถไฟให้หน่อยได้ไหมรถฟงรถไฟอะไรกันวะกูมีรถตู้ให้แล้วพวกมึงอ่ะมันน่าจะเป็นวงมากกว่านี้กูหานักดนตรีฝีมือดีมาให้พวกมึงเอ้ยไพรัตสวัสดีครับเฮียครับนี่ไพรัตเป็นมือเบสเขามาสายลูกทุ่งรู้จักกันไหมเนี่ยมีหนวดด้วยเหมือนพวกมึงเลยแล้วยังมีอีกนะเอ้ยธนิตกับป้ามาดิเฮ้ยยังมีอีกคนนึงชื่อเทียรี่มันเพิ่งกลับจากเมืองนอกมาหมาดๆเทียรี่อ้าวสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะไปทำความรู้จักกันปะไปครับไอ้พวกนี้ไปครับเฮ้ยกูลืมบอกมึงไป
พวกมึงอ่ะต้องเล่นแบ็คอัพให้วงลูกทุ่งกูด้วยลูกทุ่งเฮ้ยหยุดทำไมซ้อมมันไปสิโอ้ยเห็นผู้ชายหล่อไม่ได้เลยพี่นี่ไปไหนเนี่ยมาไปโกนหนวดโกนหนวดทางนู้นครับทางนี้ก็ซ้อมมันอยู่ครับเดินข้างล่างก็ได้ครับ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 เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวขอซ้อมกันน้องครับขอเสียงปรบมือให้กับเทียรี่ครับพอเป่าเขย่าลักไม่ออกไปเป็นเล็กเป็นลี่เขาบอกไปไหนไปโป้งชึ่งกันแล้วมั้งโอ้ยไม่ใช่ทางภาพยนตร์อวสานงั้นก็ไปสวดมนต์ห้องผมไหมเล่าไปสิจานคิดถึงลูกสาวเหรอThank you.
งัดมีสายฝนโปรยปลายฉันเหยียดร่างกายทอดไปตามแสงเดือนในโสตประสาทแววเสียงฝนเป็นเพื่อนย้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมาโหยหวนสำนวนครวญคร่ำลำนำของคลุยไม้ไผ่ล้อบรรเลงเพลงจากนิ้วที่กลมพรายจากฝนที่โปรยปลายจากใจที่อาวรเส้นคุยกลืนกลบกบสำเนียงรอกายแสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกันกรองไทยผิวมีมีสืบสายสัมพันธ์เกิดแต่ก็รวมกันนานมาและผู้คนทุกชนทุกชั้นพอสัมพันธ์น้ำคุยไม้ไผ่คือแรงลมที่ผิวผ่านลำไม้เป็นแรงกายที่หันคอรวมกันแอดเปิดไฟได้นะเดี๋ยวตาเสียไตหาอารมณ์เนี่ยสายได้เดี๋ยวร้อนตายถามหน่อยสิถามมาเลยหนูเฮ้ยไอแมวเท่าเสียงหวานเชียวนะมึงพี่เป้านั่งสามล้อไปไหนตอนกลางคืนนะคะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วว่าอะไรอาจารย์เป้าเนี่ยนอกจากมันจะตีกองแล้วเนี่ยนะมันยังชอบตีคนด้วยนะเนี่ยจริงป่าววะเป้าจริงไหมเขียว แอดจัดให้มันสักเพลงดิมันไปตีที่ไหนอะไปแต่งแม่งที่นั่นเลยเคยฟังไหมมีเพลงนั้นด้วยเหรอนี่เขาชอบร้องเพลงดนตรีคนเขาชอบร้องเยอะวุ้ดไปตลาดยังได้เลยพี่พี่เป้าเก็บไปทำอะไรพี่เออนะสักวันก็ต้องได้ใช้มันเองของบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะได้มาเจอกันเชื่อพี่อเล็กแต่ผมดูยังไงอ่ะไอ้ฝาขวดนี่ก็ขยะชัดๆกว่าพี่ดูดีๆนะเล็กเห็นมั้ยมันไม่ใช่ฝาขวดธรรมดามันทำได้ต้องหลายอย่างพี่ให้ไปฝากหลานขอบคุณพี่อ่ะโลเท่าไหร่ไหมคะ5 บาทค่ะเอาหมดนี่เลยเฮ้ยคอนเสิร์ตคืนนี้ยังไงก็ต้องมีเรื่องนะเอาได้2ลูกนะจ๊ะมาไหมวะเฮ้ยงานเบาไม่พลาดอยู่แล้วโอ้ยคอนเสิร์ตงุ้ยแล้วไม่ไหวเลยว่ะเฮ้ยอย่าลืมนะเพลงวันนี้พกขึ้นเมื่อไหร่รู้ที่นะจะให้แน่นเลยได้แล้วเฮ้ยลุยเฮ้ยเฮ้ยเป้าคราวนี้กูจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่อย่าให้กูเห็นผู้มึงสักคนมีเรื่องในงานเบาครับพี่อยากเห็นพี่ตีอื่นนอกจากตีกองเหรอไม่ดีกว่าครับพี่เฮ้ยช่วยพี่เป้าคนพาขึ้นรถเฮ้ยไม่ต้องน้องไม่เป็นไรครับพี่สำหรับพี่เป้ารบกวนพี่เป้าถอยนิดนึงครับให้พวกมึงช่วยพี่เป้าคนพาขึ้นรถจะพาไม่ตกพี่เขาอดแดกกันพอดีทำเรื่องอย่างนี้ก็เป็นอยู่อ่ะ30 บาทอ่ะอาวุธออกมาไปดูคอนเสิร์ตไม่ต้องใช้อะไรพวกนี้ไปไหนก็ไปครับผมครับผมมาเจอที่ไงน้องครับพี่ครับผมโชคดีครับพี่
ยอดคาราบาลหรือเปล่าครับครับขอลายเซ็นนะครับเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีการผมครับเป็นทอทหารอดทนห่างจริงกับปืนกลพิทักษ์ถิ่นแดนไทยกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทหารอดทนเฮ้ยเล็กออสมันจะมารับแล้วนะเว้ยผมเครื่องของมึงนี่ตอนผมอยู่อเมริกาเนี่ยช่วยเล่นแทนได้ป่ะโอ้ได้เลยพี่ไม่มีปัญหาสบายเลยไอ้ได้มันรู้แต่มันจะดีหรือเปล่าโอ้พี่พูดแบบนี้ต้องเจอกันหน่อยแล้วแหละกีตาร์อยู่ตรงนู้นพี่หยิบมันเลยมีปิ๊กไหมนี่มันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอลี่
ปแล้วนะเล็กออสฝากหน่อยว่ะอะไรวะนี่มึงอย่าบอกนะว่าจะฝากเล็กไปขายไม่รู้จะขายได้ป่ะนะเฮ้ยผมไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีกล่องนึงว่ะกูรีบไปเหรอออสไม่วะเดี๋ยวต้องมีกล่องพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กับเทียรี่ครับ
ือนชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวหลักใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่ยากเย็นพี่ใหญ่เรียกผู้ชายออกมาทำไมไม่มีอะไรโอเคอยากจะถามอะไรกันหน่อยนึงมีอะไรเหรอจ๊ะพวกเขามันนี่มาทำอะไรที่บ้านแกวะพวกเขามาช่วยรักษาทับทิมมันไม่สบายผู้ใหญ่อย่าทำอะไรพวกเขานะผมพี่ขอโทษนะมอบตัวซะดีเถอะน้องทางการเราไปแล้วอย่าหนีนะหนีแล้วไปเอาแม่เด็กไปอย่าหนีจับตัวไว้สายเชี่ยวสายเชี่ยวไปแล้วเดี๋ยวสายเชี่ยวสายเชี่ยวคิดยังไงกับเราอ่ะฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาอะไรฝันไล่อะมึงไปเว้ยกูว่าถ้ามึงไม่ไปรับกูแต่มันนอนอยู่นี่นี่เองมันเป็นไรวะหน้ามันสมๆไปนู่นมึงขายเทปได้บ้างปะวะเกลี้ยงเฮ้ยขายเกลี้ยงแล้วกูก็เอาเงินไปซื้อกีตาร์มา2ตัวอย่างที่มึงอยากได้นี่ไอ้เรื่องภาพเนี่ยมันพอได้แล้วนะแต่เรื่องฝีมือต้องดูกันอีกทีครับคุณพี่เฮ้ยนี่กูแบกกีตาร์มาให้มึงมึงไม่ดีใจเลยวะช่างกูเหอะเฮ้ยมีข่าวดีเว้ยเตรียมตัวออกโลกดนตรีไปกันใหญ่แล้วเว้ยทุกคนดาวเดือนลอยเหนือท้องฟ้ายิ่งตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเหนือท้องฟ้ายิ่งตกลงมาติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรกันนะเขาที่ยากที่ทรมาน
มีเรื่องจะคุยกับคุณหน่อยว่าอะไรพี่ผมว่าคนอื่นมาแทนผมดีกว่านะผมว่าแนวทางคาราบาวเนี่ยนะมันออกไปแนวล็อกมากขึ้นแล้วมันก็หลากหลายมากขึ้นผมรู้ตัวเองนะว่าผมถนัดสายลูกทุ่งมากกว่าผมจะอยู่คุณชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะแอดเดี๋ยวคราวนี้ผมจัดหนักให้พี่เองเดี๋ยวผมเลี้ยงเองขอบคุณมากเล็กเอาด้วยเอาด้วยจัดหนักเลยจัดหนักขอบคุณครับลี่ไปขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์นานนะเดี๋ยวนะเล็กเรียบร้อยขอบคุณครับเบอร์เดิมเก้าขอบคุณครับพี่วิรัตขอบคุณครับเล็กเล็กเดี๋ยวพี่ขอบคุณครับพอพี่ไพรัตออกไปผมอยากให้เราเป็นวงมากกว่านี้แต่ที่เป็นอยู่เนี่ยก็โอเคแล้วนะแอดและอย่างออสก็ลาออกมาเล่นแทนพี่ไพรัตแล้วด้วยไอ้เรื่องวงลูกทุ่งอ่ะเดี๋ยวกูคุยกับเฮียให้เดี๋ยวเฮียแกหาคนมาเล่นแบ็คอัพแทนเราก็ได้เฮ้ยวันนี้ครบวงเว้ยมีอะไรวะเล็กเฮียคือพวกเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาอะไรเฮียหน่อยกูรู้แล้วกูหาวงแบ็คอัพลูกทุ่งแทนพวกมึงแล้วพวกมึงอ่ะดังแล้วนะเว้ยแต่น้ำขึ้นอ่ะต้องรีบตักออกอัลบั้มใหม่เลยเฮ้ยจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเว้ยเฮียไปหาคนเขียนเนื้อเพลงแนวคาราบาวแอดมึงจะได้สบายงั้นไปดูก่อนไม่เอาดีกว่าเฮียแอดพักๆบ้างก็ดีนะคิดก่อนก็ได้นะพี่เออนี่แล้วแต่เว้ยเฮียเขาหวังดีนะเว้ยแอดไปเลี้ยงส่งพี่ไพรัตก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตน้องในห่วงมหาสาครใหญ่กว้างไกลสุดชีวิตนานับที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดาล้มหายตายจากเป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์สัตว์หนึ่งร่างกายใหญ่กล้าเรียวแรงแกร่งมหาทั้งถูกใครกัดกินสัตว์เล็กให้ตายไปเป็นกฎธรรมชาติให้เป็นไปปลาใหญ่กินปลาน้อยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นกฎเกณฑ์ไม่ใช่คนเดี๋ยวมองดูสังคมของคนมีมือที่มากล้นด้วยคุณธรรมผู้คนมีสัตว์คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของคาราบาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดอะไรไม่รู้แอดเล็กไปอยู่ที่ไหน
พวกมึงจะทะเลาะกันทำไมวะกูคุยกับแอดมาแล้วกูไม่อยากยุ่งกูพาพวกมึงมาเจอกันแล้วส่วนพวกมึงจะรวมตัวกันได้หรือไม่ก็แล้วแต่พวกมึงจะไปตกลงกันเองและไม่ว่าพวกมึงจะเดินทางกันต่อไปยังไงกูขอบอกพวกมึงให้รู้ไว้สักอย่างนอนเวทีพวกมึงขึ้นไปเลยที่ที่พวกมึงจะขึ้นไปวัดดวงอ่ะมันอยู่บนนั้นแต่ถ้าเงินคือคำตอบของพวกมึงแล้วก็กูแนะนำให้พวกมึงยุบวงทิ้งซะควายจริงเลยพวกมึงเนี่ยแม่งอารมณ์เสียวะฮะชิบหายแอดผมว่าสิ่งที่คุณคิดจะยุบวงตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกจะยังไงก็ว่ามาแอดเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกครับอาจารย์ผมกำหนดมันไม่ได้แต่ทุกคนน่ะกำหนดมันได้การที่ผมยุบวงในครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนกลับไปถามใจตัวเองก่อนเถอะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยพอใจกันจริงๆหรือเปล่าที่รีบเปลี่ยนตัวเองขนาดเนี้ยเพื่ออะไรวงคาราบาวจริงๆเนี่ยเหลือแค่เพียง3คนเท่านั้นมีผมเขียวกับเล็กที่เหลือก็ยังเป็นนักดนตรีรับจ้างผมอยากให้ทุกคนเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันจะได้ใช้นามสกุลเดียวกันจริงๆสักทีผมจะรออยู่ที่เนี่ยจนถึงพรุ่งนี้เช้าใครที่พร้อมจะเดินทางไปกับผมให้มาเจอกันที่นี่ผมจะพาไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องไปลอยล่องไปล่องไปถอยไปถอยห่างดินดินแผ่นดินถิ่นฐานตัวเองโดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดินทางฝันชีวันนั้นมืดมนทนทุกทนทุกทนสู้ทนสู้ต่อไปกลายทางไกลสุดสายตาลอยล่องในนาวาถึงคราไรแห่งดินสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พวกเราจะมาเล่นและร้องเพลงของวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเพลงดุมขี้เมาของวงคาราบาวครับเลิกไม่เอาไม่เอา
อะไรขี้เมาไม่เอาไม่มีใครขี้เมาไม่เอาไม่เอาเลิกเล่นเลิกเล่นเพลงนี้ไม่เอาอย่าฟังเพลงฝรั่งเพลงไทยไม่เอาขี้โมงขี้เมาอะไรกันผมไม่ชอบไม่มีใครขี้เมาที่นี่ที่นี่คนดีหมดดีมาดีไม่เป็นไรคุณไม่เล่นผมเล่นเองมาเออหน้าฝรั่งโอเคป๊อปได้ไม่เอา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 ไม่เลิกแกวะเดี๋ยวออกเลยนะตื้นแม่สองคนเนี่ยฟังไม่เลิกนะบอกจะตื้นจริงเขาบอกแล้วเลิกมาเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี้เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยด้วยนะครับแอดเนี่ยแม่งชอบทิ้งมันนึกจะทิ้งใครนะมันก็ทิ้งแม่งไม่คิดเลยว่าพวกกูเนี่ยไม่ใช่เพื่อนมันนะวะขนาดผู้หญิงที่มันชอบแม่ยังทิ้งอยากจะรู้นะว่ามันจะกล้าทิ้งดนตรีป่ะวะพับผ่าดิกูเห็นแม่งมีอย่างเดียวที่แม่งไม่กล้าทิ้งนิ่งสถิตเลยมันมีอะไรเฮ้ยเป็นหมาเสือกเห่าอะไรด้วยวะคนจะโวยอยู่อะเป็นกวายเปล่าวะทะเลาะกับหมาควายเฮ้ยพวกกูเนี่ยแหละควายพวกกูไม่เป็นควายพวกกูแม่งคาราบาวเว้ยจำใจมาหาเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองพี่น้องในบ้านนาคงสู่เมืองกรุงลังไหลกันมาลำบากกายาวังมาหางานทำปลายปลายทางศิลปพี่ครับพี่ครับพี่ลืมของครับผมว่าพี่ต้องการใช้มันมันต้องสำคัญกับพี่มากแน่เดินทางไปสวัสดีภาพนะพี่
คงคืนสู่รวงรังแต่คืนนี้มีเสียงดังฟังดูคล้ายดังมโหรีใช่แล้วนี่คือเวลาที่โลกใบนี้จะได้ยินโยนเฮ้ยผมเข้ายาวเลยสบายดีมีตังค์ซื้อไหมเดี๋ยวครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับแอดบอกผมว่าใครจะพาพวกเราไปดูที่ที่หนึ่งพวกเราจะได้มีที่มาเดียวกันสักทีดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำให้พวกเรามันเจอกันได้เนี่ยก็ตัวนี้แหละตั๋วใบแรกไม่นึกว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนี่กลัวกลับไปบ้านได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวได้ติดคุกยาวไม่มีที่ตีกลองหรอพี่เป้าเอ้าจะรีบไปไหนล่ะพี่เล็กไม่มีอะไรอ่ะอยากกลับไปทำเพลงแล้วอ่ะเท่จริงพ่อคุณคาราบาวครบวงสตรีแอดเฮ้ยกูว่าพวกมึงกลับไปทำอัลบั้มชุดแรกของพวกมึงทั้ง7กันเถอะกูว่าตอนนี้มีเต็มวงแล้วเนี่ยกูอยากจะรู้เหมือนกันออกมามันจะเป็นไงวะว่าที่แอดพาพวกมึงมาที่เนี่ยก็เพื่อเป้าหมายนี่แหละทำกันให้เต็มที่ไปเลยนะเว้ยเอาให้สมกันที่พวกมึงมารวมตัวกันวันนี
อย่าเพิ่งลุกนะครับพี่น้องครับคำลงนกกาโพพงคืนสู่รวงรังแต่คืนนี้มีเสียงดังฟังดูคล้ายดังมโหรีใช่แล้วนี่คือเวลาที่โลกใบนี้จะได้ยินยนต์ดนตรีจากวงหัวควายคาราบาบ้าวยังบ้าวยังบ้าวยังคาราบาดีนะยายวันนี้ทองย้อยมารับชาไปหน่อยกูรู้ว่ามึงไม่มาแล้วปล่อยให้กูคอยเกอร์ต้องนานเนี่ยเอาเอาเอารีบขึ้นมาอย่าบ่นขึ้นมาเถอะเอามึงก็ลองมาช่วยกูคนสิมึงก็รู้ว่าตากูไม่ดีเนี่ยถ้าตากูมองเห็นสักหน่อยกูจะลอกก้านคอเอามึงสักดอกกูจะบ่นไปถึงไหนอ้าวเนื้อหนังเต่งตึงใช่นะเองเอาจะยายพวกฉันนักเรียนไม่ใช่คนขับผมมาจากกรุงเทพจะยายเออเองนะคะไม่สงสัยหรอกแต่เองนะกรุงเทพแน่นะเสียงเน่อใช่เอออย่าลืมหยิบชิงให้ยายหน่อยหยิบของสลาให้ยายด้วย
ยายเป็นนักดนตรีเหรอแล้วไอ้พวกเองล่ะชื่ออะไรชื่อเล็กจะยายส่วนไอ้บ้านนอกเนี่ยชื่อแอดยายชื่ออะไรชื่ออางคนเขาเรียกข้าว่าสำอางไม่ต้องใส่เลยนะ